สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว ROV ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะฮะก็จะมารีวิวสกินของ Prince Panda นะครับหรือว่า Suga นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสกินที่หายากมากๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมนะครับเติมเงินนะครับเพื่อจะได้สกินลิมิเต็ดตัวนี้ไปครอบครองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าเราต้องเติมอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ครับเข้ามาตรงรูปกล่องของขวัญ นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเจอนี่ครับเติมคูปองรับไอเทมสุดแรนั่นเองนะครับก็ระยะเวลาถึงวันที่14นั่นเองนะครับเดือน5เนาะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับนี่ฮะก็จะเป็นของขวัญ นะครับระหว่างทางเนี่ยก็อันแรกนะครับเติมครั้งแรกเลยนะครับก็จะได้100เพชรแดงนั่นเองนะครับอันที่2เนี่ยต้องเติม149คูปองครับผมจะได้ลูกแก้วมา1ลูกนั่นเองนะครับและอันที่3เนี่ย499คูปองนะครับอันนี้ผมเติมไป333แล้วนะครับมันก็เลยเขียนว่าเหลืออีก166นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นนี่ครับผมลูกแก้ว1ลูกแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อ1ใบนะครับส่วนอันถัดมานะครับเติม 1,099 คูปองนะครับก็จะได้เป็นบัตรนี่ครับชิ้นส่วนสกิน30นะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับและที่พิเศษสุดนะครับเติมครบ 1,999 คูปองนะฮะก็จะได้นี่ฮะ Prince Panda นะครับหรือว่าสกินลิมิเต็ดของ Suga นั่นเองนะครับก็ใครที่เป็น FC เนี่ยผมก็มองว่ามันก็สวยมากนะครับสกินนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะวันนี้จะมาเล่นให้ดูแบบแมตช์5-5เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะไปลุยกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องขอขอบคุณเจ้าของ ID นะครับน้องเชียร์นั่นเองนะครับเพราะว่าน้องเชียร์เนี่ยได้ส่ง ID เข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากให้ผมทำรีวิว Suga Prince Panda นะฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมเลยต้องขอขอบคุณตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปดูกันที่ไอเทมกันก่อนนะฮะที่ผมจะใช้นะฮะนี่ครับผมเป็นไอเทมเซต1นะครับก็อันแรกนะครับจะเป็นนี่ Spear ofรองกินัสนะครับผมก็จะเพิ่มพลังโจมตี80ลดคูลดาวน์ 15% นะครับบวกเกราะอีก150นั่นเองนะครับผมแล้วก็เวลาโจมตีเป้าหมายเนี่ยก็จะลดเกราะ50หน่วยนะครับสูงสุด5ครั้งนั่นเองนะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นบูสต์นั่นเองนะครับเป็นต้านทานเวทนั่นเองนะครับเวลาที่เราเจอพวกสตันเงี้ยมันก็จะต้านสถานะด้วยนะครับ 35% นะครับก็ทำให้เราเนี่ยคอมโบได้ลื่นไหลขึ้นนะอันที่3นะครับ Broken Spear นะครับอันนี้สายดาเมจน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะก็จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนะฮะเวลาที่ไม่ได้สู้นะครับผมแล้วก็จะเจาะเกราะด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นไอเทมดาเมจที่แรงมากๆนะฮะอันถัดมาครับ Omni Arm นะครับผมก็บวกสเตตัสเยอะโคตรๆนะฮะลองไปอ่านกันดูได้นะฮะแล้วก็หลังจากที่ฮีโร่ใช้สกิลเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับการโจมตีปกติครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับก็มันดีมากๆนะฮะสำหรับแพนด้าที่มีการสแต็กดาเมจอะไรต่างๆนะครับถัดมานะฮะก็จะเป็นเคียวนั่นเองขอเรียกว่าเคียวแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเรียกกันอย่างนี้นะครับก็เวลาที่แบบจะตายเนี่ยก็จะทำให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เป็นอมตะด้วยนะครับผมก็ขี้โกงมากๆนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นเกราะสะท้อนนั่นเองนะครับผมมาดูในเรื่องของสกิลแพนด้ากันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับพาสซีฟสกิลนะครับผมทุกๆ20วินาทีเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับตามนี้เลยนะฮะสูงสุดอยู่ที่ 20% นะครับเพิ่มตามเลเวลนั่นเองนะครับเลเวล13เนี่ยก็จะสูงที่สุดนะครับเพิ่มดาเมจเป็นเวลา8วินาทีนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าเกิดออกของตามเมื่อกี้ครบแล้วใช้สกิลแล้วก็ติดพาสซีฟอีกเนี่ยแรงมากๆนะครับสำหรับแพนด้าพวกตัวเปาะๆนะครับอย่างสายเมดหรือว่าสายแครี่อย่างเงี้ยถ้าเกิดโดนแพนด้ากระโดดกระทืบไปทีนี่ถึงกับร้องได้เลยนะผมบอกเลยนะครับสกิลถัดมาครับ Pain on a Stick นะครับผมก็ลูก้าเนี่ยก็จะพุ่งไปตามทิศทางที่กำหนดครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับ120แล้วก็สกิลนี้เนี่ยจะสามารถใช้ซ้ำได้อีกรอบนึงนะครับภายในแล้วเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับผมถ้าเลย5วิก็จะนับคูลดาวน์ใหม่นะครับผมก็ดีมากๆนะครับเป็นการแดชได้2สเต็ปนั่นเองนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลกายภาพนั่นเองนะครับถัดมานะครับผมแพนด้าชาร์ลอตนะครับผมก็สกิลนี้นะครับก็จะกริ้งไปนะครับคล้ายๆกับสกิลแรกเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะกริ้งสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็จะสร้างเกราะให้กับตัวเองด้วย
นะครับผมก็ทำให้แพนด้าเนี่ยยืนได้นานขึ้นอีกนะครับถ้าเกิดเล่นแบบคอมโบดีๆนะครับมันก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาเกาะเพิ่มด้วยนะครับผมแล้วก็การโจมตีธรรมดาครั้งถัดไปเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยรอยขึ้นนะครับผมเป็นเวลา1วินาทีนะครับก็ชะงักศัตรูได้ด้วยนะครับขี้โกงมากนะครับสำหรับ Ultimate Skill นะครับ Skyfall นั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยซูก้านะครับก็จะทำการกระโดดทับนะครับเป็นหมู่เลยนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหาย400นะครับผมบวก170นะครับพร้อมกับสตันเป็นเวลา1วินาทีนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะการโจมตีปกติครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบพิเศษนะครับความเสียหายกายภาพนะฮะแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับสกิลนี้เนี่ยพอเราโดดลงไปตู้มแล้วก็สตัน1วิใช่มั้ยการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยมันจะควงกระบองรอบนึงฮะทำให้แรงมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ดีอ่ะเป็นตัวรวงที่ดีมากๆนะครับผมแต่อาจจะบางไปหน่อยนะครับก็ต้องเล่นกันพริ้วๆหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันมีเกราะด้วยนะครับเท่ากับถ้าเกิดคนที่เซียนเนี่ยก็จะสร้างเกราะเรื่อยๆนะฮะจะไม่ได้ตายง่ายๆแน่นอนนะครับผมสำหรับรูนนะครับที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับผมออนสล็อต8เม็ดนะครับผมแล้วก็เป็นเรชอีก2เม็ดนะครับแล้วก็เป็นแอสซิเนตนะครับผม10เม็ดแล้วก็ดราก้อนคอลอีก10เม็ดนั่นเองนะครับผมนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าผมเนี่ยจะเล่นแพนด้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าโหดแน่นอนนะครับไปดูกันเลยครับเอาละฮะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่หน้าเลือกตัวแล้วนะครับเราก็จะทำการเลือกซูก้านั่นเองนะครับหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าแพนด้านั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็น execute นะครับเอ๊ะใครจะฟาร์มนะเนี่ยแบบนี้นี่ครับผมสกินนะครับผม Prince Panda นะฮะก็เรียกได้ว่าสวยงามมากหมุนให้ดูรอบๆเลยแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าพุงนี่แบบว่าโอ้โหเสื้อแตกนะฮะแล้วก็มีโน้ตด้วยมีม้วนอะไรอยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมใส่แว่นหล่อมากนะฮะเป็นแบบรุงหมีแพนด้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะฮะว่าเอฟเฟกต์สกินต่างๆหรือว่าเสียงพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมโอเคฮะสำหรับทีมเรานะครับก็จะมีเซฟิสนะครับแล้วก็ทีมี่ลิเลียน่านะครับผมแวนฮิลซิงแล้วก็ผมเองนะครับผมซูก้านะครับฝั่งเขาเนี่ยจะมีซิลนะครับคิวกรอสเรียวมะแล้วก็มารอชและเทลอนาสนั่นเองโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ทำการออกรองเท้ามาชิ้นแรกนั่นเองนะครับข้อดีของแบนด้านะครับก็ไม่ต้องใช้มานานะครับแล้วก็ดาเมจแรงครับเลนที่ผมจะมาเนี่ยจะเป็นเลนของ Dark Slayer นะฮะโอเคมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับแพนด้าตัวนี้โอ้เรามาเจอมาหรอครับผมเอาละครับมีการแก๊งกันเกิดขึ้นนะฮะยังไงครับยังไงครับนะครับปึ๊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 บนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหถ้ามันเปราะกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะได้แล้วแหละบอกเลยนะครับโอ้ลิเลียน่าผมเพิ่งออกมานะฮะไปดูก่อนว่าเลดโดนขโมยไปหรือยังยังนะฮะโอเคเลเวล2แล้วฮะมาหลอดหายไปไหนไม่รู้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะมันขโมยเหรอไม่น่านะโอเคคลิปชุดนี้ก่อนครับมาหลอดยังอยู่ในป้อมนะครับผมนึกว่าเข้าไปขโมยเรดของฝั่งเราซะอีกปาดมาแล้วครับมาหลอดปุ๊บไม่ทันการนะฮะสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาปาดแรงมากนะไม่เป็นไรครับรอก่อนรอก่อนโอเคเราจะอัพเป็นสกิล1นำนั่นเองนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
โอเคครับฝั่งเราน่าจะได้มังกรเล็กไปนะครับมาหลอกเขาดูค่อนข้างจะเกาะป้อมเลยนะโอ้โหฝั่งเราเฟิร์สบัตไปแล้วครับสำหรับทีมี่นะปึ๊บ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 คอมโบเล็กน้อยนะครับแล้วเพื่อนวิ่งมันครับจุ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเอาโดนไปไปโดนไประเบิดโอ้โหผมระเบิดเร็วไปหน่อยระเบิดเร็วไปหน่อยระเบิดเร็วไปหน่อยทุบครับผมโอเคอดได้คิวนะครับแต่ไม่เป็นไรนะก็ยังได้อยู่ฮะเพื่อนเราได้ไปก็ดีแล้วฮะเราเดินกันไปต่อดีกว่าได้อันติแล้วนะครับฝั่งเรานี้นำไป 3-1 แล้วนะครับตรงกลางนี้เหมือนจะมีประเด็นโอเคเก็บเลเวลอย่างชิวๆนะฮะออกมาหลอกมาละโอ้โหโดนปาดไปหนึ่งจริงๆเวลาโดนปาดเนี่ยถ้าเรากริ้งนะฮะเราจะได้เกราะมาโอเคครับเรารอทีมี่แล้วกันนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บถอยก่อนเพื่อนอันแน่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 เอาตัวนะครับทีมี่ผมถอยก่อนนะครับไม่เสี่ยงดีกว่านะปึ๊บ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 กระโดดทับหมุน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 สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้โอ้โอ้โอ้แรงมากครับจุดนี้ปึ๊บป้าปึ๊บ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 อีกนิดเดียวโอ้โหโดนปาดโอ้โหผมใจร้อนไปเองฮะโอ้โหตายคู่เลยโอ้โหใจร้อนไปหน่อยนะฮะต้องขออภัยจริงๆนะตรงนี้ไม่น่ารีบกด execute เลยนะฮะรู้ทั้งรู้ว่ามาหลอดเนี่ยมันถึกนะครับเสียเลยนะโอ้โหแล้วซิลก็ลงมาล่างด้วยนะฮะตรงกลางนี่คือยังไงครับผมปล่อยแล้วเหรอโอ้โหไม่น่าเหลือนะครับไม่น่าทันละเทวนาฏยิงยับเลยนะฮะโอเคโอ้เก็บเทลได้อยู่นะครับสำหรับตรงกลางนะแพนด้าผมยังไม่ฉายแววเลยนะเพราะปกติผมไม่ค่อยได้เล่นแพนด้าเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็มารีวิวสกินให้ดูนั่นเองนะโอ้มันปาดเนี่ยเห็นไหมมันปาดแรงครับมาหลอดเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนเลยนะทีมเรานี่ก็ไล่ล่ากันอยู่ตรงนู้นนะฮะดูครับดูครับดูฮะเซฟิตเรานี่โปรมากฮะบาดแบดไปแล้วมาหลอกไปกลางแล้วฮะอย่างนี้สวยสิครับผมสวยดิฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอารถคูดาวมาก่อนฮะการลดคูดาวเนี่ยดีมากๆนะครับเพราะว่าโอ้ซิลมาเพราะว่าแพนด้าเนี่ยจะทำให้ต่อคอมโบได้เร็วนั่นเองนะครับซิลมาจ้ามารวมหน่อยจ้าเอ้ยมาหลอกไปกลางแล้วฮะยังไงฮะยังไงครับผมจุดนี้ตุ้มเข้าไปครับตุ้ม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 เรียบร้อยฮะโอ้โหเรียกได้ว่ายืนมอบกันเลยทีเดียวนะครับทีมีผมนี่บอกเลยว่ามือขวามือขวาผมเองเฟซผมอื้อใจเย็นใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มโอเคมันโดดเสียตีบแล้วครับโอ้โหทำไมมันเดือดอะไรกันขนาดนี้ออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนครับตุ้มตุ้มตุ้มตั้มตุ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 ้มโอ้โหเข้าไปในป้อมแล้วครับหยุดไม่อยู่ครับหยุดไม่อยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเซฟิตโอ้โหนี่คือฆ่าแท้งกันในป้อมเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดครับผมไม่สุดยอดละถอยยาวๆครับจุดนี้ต้องทิ้งฮะโอ้โหเมื่อกี้เหมือนจะโชว์เทพนะฮะแต่แวนเฮลซิงลงมาครับไม่รู้ว่ายังไง
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่เป็นไรครับเป็นการล่อให้แวนโอ้ยไม่ได้ครับเกมนี้มันหวาดเสียวซะเหลือเกินนะฮะปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าเกือบหล่อฮะแต่ก็ได้ชัดดาวอยู่นะฮะโอเคนะครับตรงกลางนี่แย่แล้วครับผม2ป้อมแล้วนะฮะลิเลียน่านี่ทิ้งป้อมไปแล้วนะฮะโอ้โหปึ๊บเข้าไปครับโอ้โหเทฟิตนี่แบบนักแทงในตำนานนะฮะมาแล้วฮะลิเลียน่ากระโดดใส่ฮะอ้าวตีคีปเฉยนะฮะทิ้งอันตีไปแล้วนะครับฮิมี่โอ้โหฮิมี่แบบว่ายื้อให้โดนลูกบอลแต่ก็ไม่ได้ฮะโอเคได้คิวไปแล้วข้างล่างจะโดนอยู่มั้ยเนี่ยโอเคใครมันตีนกไปวะเนี่ยโอ้โหมาเพียบอีกแล้วฮะแวนกลับก่อนลูกจะรอดไหมเนี่ยช่วยแวนยังไงเนี่ยตุ้ม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 ได้ครับผมได้ครับได้ครับจุดนี้แวนบอกมาเลยไอ้น้องมันปาดแล้วฮะมันปาดแล้วกริ้งหน่อยครับกริ้งทุบทุบทุบสไลด์เรียบร้อยโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมันวิ่งมากันกันเร็วมากเลยนะทุบไปเฮ้ยทีมี่ใจเย็นก่อนขอนี่ก่อนโอเคพร้อมลุยอยู่ไหนอยู่ไหนอุ๊ยตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บทุบครับอะไรครับเรียบร้อยเจอเม็ดไผ่หน่อยเป็นไงโอเคได้ Broken Spear แล้วนะฮะแต่ว่าป้อมตูนี่จะแตกเอาแตกเอาโอเคข้างบนได้ป้อมอยู่นะปึ๊บเป็นไงฮะสกินนี้เพื่อนๆคิดว่าไงกันบ้างเท่ไหมปึ๊บกิ้งหลบหน่อยถ้าชอบก็สามารถไปจับจองกันได้นะฮะเพียงแค่เติมคูปองครบตามกำหนดเนี่ยก็จะได้นะครับมาครอบครองเลยนะฮะไม่ต้องสุ่มไม่ต้องลุ้นนะครับใครเป็น FC Panda ก็จัดได้ฮะเรายืนรอครับทีมี่ออกมาช่วยได้โอเคนี่ฮะเรามากัน3คนนะฮะกระโดดเปิดกันเลยไหมโอ้ยมันเปิดก่อนว่ะกระโดดไฟดิกระโดดไฟเราไม่กลัวเอาดิ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 อุ้ยมันผมรีบอีกแล้วฮะแต่ไม่เป็นไรฮะยังได้คิวอยู่นะครับเรียกได้ว่าเซฟิตฝั่งผมโหดด้วยนะครับปึชปึชเอาครับเอาครับผมโยมะหลงมานะครับเอาเอายังไงครับยังไงยังไงครับซิลหลบได้หลบได้เลยโอเคได้คิวซิลด้วยนะฮะใครจะเอาบลูก็ต้องจัดนะฮะคีบหมดนะครับได้ไหมเนี่ยป้อมนี้น่าจะได้อยู่นะแพนด้าเนี่ยมันเขาตีแรงมากครับเพราะว่าเขามีพาสซีฟที่เพิ่มดาเมจนั่นเองนะโอ้โอ้โอ้มีคนดันบ้านนะฮะแบบไม่สนใจบ้านตัวเองเลยโอเคเราจะตีตรงนี้ฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกริ้งครับผมโอเคฮะเกือบเกือบนี่ฮะตอนนี้ก็ได้ของ4ชิ้นเรียบร้อยนะฮะก็เรียกได้ว่าตบแรงแน่นอนนะฮะเฮ้ข้างบนมีการลุมคิวกรอสกันเกิดขึ้นนะครับไม่น่ารอดแล้วฮะคิวกรอสข้างล่างนี่หลายคนครับ26ต่อ10นะครับคิดว่าน่าจะชนะอยู่นะปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคปึ๊บปึ๊บเก็บนกก่อนเห็นไหมฮะว่าตีแรงมากขนาดไม่ได้เล่นของฟาร์มนะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวมาถึงกับกลัวนะครับ
คนหนึ่งเขาไปบวกกันเราก็มาดันเลนให้นะฮะเอาเรียวม้าไปแล้วนะฮะเฮ้ยเอาดักฆ่าเรียวม้าดีกว่านี่ไงนี่ไงโดนดักฆ่าหรือยังไงยังไงครับสไลด์สไลด์ปึ๊บโอ้โหติดรีบไปหน่อยไม่ได้ครับไม่ได้โอ้โหทีมี่มาช่วยครับเนี่ยผมชอบมือลั่นแบบรีบกด execute ไปหน่อยนะเป็นข้อเสียเลยนะฮะโอเคนะครับกลับบ้านก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวมาดันตรงนี้นิดนึงจริงๆก็อยากไปลุมตะลุมบอลอยู่นะครับไปตะลุมบอลดีกว่าเราไม่ขับครับผมเราสดเดฟิสผมนี่เถื่อนมากฮะอยู่กลางวงเลยโอ้โหไม่ได้ฮะอย่างนี้ไม่ได้แล้วนี้ไม่ได้กลางวงแล้วระเบิดตึ๊บอีกตัวนึงมีทีมชุบให้ครับสวนโอ้โหเรียบร้อยครับปึ๊บป้าบปึ๊บทุบไปหนึ่งทีกริ้งไปหนึ่งทีกริ้งโอ้โหเก็บหมดบอกเลยว่าช็อตนี้พี่เก็บหมดฟอสคิวไปเลยเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเรียกว่าเป็นช็อตที่สวยงามมากนะฮะแล้วมันดีมากๆนะฮะตรงที่ทีมี่เนี่ยชุบให้ผมนะฮะเมื่อกี้แบบเข้าไปแบบไม่มีเอ็กซ์คิวอะไรเลยนะปึบปาบปึบโอ้ยอันนี้สดเกินปึบปึบมีเคียวโอ้โหเกือบตายนะฮะถ้าไม่มีเคียวนี่ไปแล้วผมบอกเลยจะไปแล้วเนี่ยจริงๆก็อยากเข้าไปโชว์ปฏิหารแต่มันไม่ได้เลยปึบโอ้โหสดไปหน่อยฮะต้องน่าจะอันติไปก่อนเมื่อกี้นะครับจังหวะเมื่อกี้คือแบบคือเหลิงมากเกินไปนะฮะก็เลยตายแต่น่าจะจบแล้วแหละนะครับเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะเป็นไงโอ้โหเรียวม้านี่เรียกได้ว่าบางเลยฮะโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับแมชนี้นะครับแล้วก็การรีวิวตัวละครเจ้าหมีแพนด้านะฮะซูก้านะครับสกินนี้นั่นเองนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการเล่นแพนด้าเป็นยังไงกันบ้างฮะสเต็ปผมพอได้ไหมนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรแนะนำนะครับเกี่ยวกับแพนด้าหรือว่ามีอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะโอเคฮะสำหรับวันนี้ผมก็คงลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ